ก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องให้ขยายเวลาในการเปิดสถานบริการเพื่อตอบรับเรื่องภาคของการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องรอดูว่านโยบายของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆล่าสุดณวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เฉพาะบางพื้นที่โดยราชกิจจานุเบกษาครับได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการนะจากของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอนุญาตสถานบริการในเขตเมืองการบินภาคตะวันออกให้สามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงครับไปดูนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฉบับที่2พุทธศักราช2566ความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่4พุทธศักราช2566และมาตรา30วรรค1แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเปิดทำการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยให้เหตุผลนะครับว่าเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกสามารถดำเนินกิจกรรมสันทนาการที่จำเป็นและเหมาะสมมีศักยภาพในการรองรับนักธุรกิจผู้เดินทางนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภาโดยมีแผนบริหารจัดการพื้นที่และประเภทกิจกรรมรองรับความต้องการเฉพาะกลุ่มเช่นโรงแรมอาคารที่พักอาศัยร้านอาหารที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องดำเนินการในพื้นที่ปิดมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลและจะต้องไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วยครับ